ผมสวยโกศลอย่างโกศลทางเออโกศลอย่างงามเลยใบมันเหมือนไอ้แบบอยู่นะฮะมันไม่แหลมมันทำมีไงแหลมมีแหลมอยู่ปนปนนี่ไงตรงนู้นแหลมครับใบนู้นน่ะใบนี้แหลมมีแหลมปนจะนอกนั้นมันกลมใบต้นนู้นแหลมมีแหลมปนมีแหลมแซมแต่ว่าปนกลมเป็นหลักแต่ว่ามีแหลมแซมไว้ให้มาเสียบด้วยป่ะมีแหลมอยู่ใบของใบเองอ่ะคันนี้คันนี้ครับมีใบใบชงใบทำใบคันนี้งองอเป็นสไปรัลใช่ใช่ครับไอ้นี่ให้กันนี่สไปรัลส่วนอันนี้ใบแหลมธรรมดาแบบพื้นๆสไปรัลมันนกกระจอกไม่ใช่เหรอใช่สไปรัลครับสไปรัลสไปรัลมันอะไรอ่ะก้นหอยมันเป็นเกลียวเกลียวสไปรัลสไปรัลไรหน้าสไปรัลเกลียวสไปรัลมันนกกระจอกใช่เหรอทำไมรู้สับบิ๊กดูสเปโร นกกระจอกเออนี่ตัวจริงต้องมีฟุ้งยื่นพัฒนาคดใหม่มีเชฟรายงานหน่อยเจ้าหน้าที่เขาว่าไงบ้างพอดีเจ้าที่ป่าไม้มาครับพ่อครับมาตามต่อเรื่องของว่าที่เราเคยทำหนังสือไปขอกล้าไม้ยางนาตะเคียนต้นเมกมาปลูกครับผมก็เลยบอกว่ามันตายหมดแล้วครับไม่เหลือว่าน้ำมันท่วมแต่คราวนี้ขี้เหล็กเหลืออยู่นะขี้เหล็กมันจะไม่ใช่ของปี62ครับเขาจะตามมาดูเฉพาะ62ครับคราวนี้ผมก็เลยพาทัวร์รอบหมู่บ้านบอกว่าโดยบริบทมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตายเราก็พยายามหาปลูกใหม่ไอ้ที่ขอส่วนใหญ่ตายไอ้ที่เห็นเนี่ยคือเราซื้อมาปลูกพยายามเสริมพยายามแซมพยายามอะไรเงี้ยให้เขาดูความจริงว่าหมู่บ้านเราเป็นยังไงมีวิถียังไงเขาบอกอลังการมากมาเหมือนได้มาเป็นนักเรียนมาทัศนศึกษาเลยบอกว่าเปิดเมื่อไหร่จะอยากมาเจอพี่นุ่มผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตรงตู้ปันสุกพอดีเพราะว่าต้องพาไปดูที่นาด้วยครับเพราะว่าพาไปดูพื้นที่ปลูกได้ตู้ปันสุกโอ้โหแจกผักกันชอบมากเลยครับมากกันเยอะมากน่าจะมา 4-5 คนครับวันนี้เขามาจากกรมฮะกรมไม่ส่งตรงคือผมเลยเข้าใจว่าทำไมเขาต้องมันมีสตงมาด้วยใช่ไหมใช่สตงมันต้องประมาณว่าใช้ผลไหมใช้จริงไหมเขาต้องมาดูโทรมาติดต่ออีฟเพราะว่าอีฟเป็นคนขอไปครับแต่นี้ก็เคลียร์จบเข้าใจรู้อ๋อเป็นอย่างนี้ขั้นตอนกว่าจะมาวันนี้นะคะมีขั้นตอนเยอะมากให้ระดับน้ำให้เขาดูหรือเปล่าให้ดูครับให้ดูครับต้องบอกระดับน้ำมันก็ดูไม่งั้นเขาไม่เชื่อหรอกให้ดูครับให้ดูครับอ๋อมีทุเรียนเว้ยเฮ้ยทุเรียนเออไหนดูดิอะไรที่เรียบเปลือกแม่ใหญ่บ้านให้มาครับโอ้มีผมเหมือนกันแก่ไปนี่ที่บ้านที่ไหนเลี้ยงเหลือแน่นแต่หมดแล้วเนื้อชอบของมีงานไม่ต้องใจนะรับโยนไปเลยเก่งแล้วด้วยโอ้โหคุณแม่อารีที่เจออุบัติเหตุที่บนบวรนะคะอ๋อหายแล้วเหรอหายดีแล้วแข็งมากเลยโยมรอดมาได้ดูแล้วเหล็กมันทับโอ้โหรอดมาได้มันมีความรู้สึกเหมือนคนมาตีคอนะโอ้แล้วตรงนี้ก็เลยแข็งนี่โอ้ดวงดวงแข็งมากเลยอ่ะเหมือนไฟช็อตซึ่งเอารถมาเก็บครับสุดยอดเลยอาจารย์ได้มาตอนเด็กๆทำอะไรมาบ้างจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เอาแล้วมันไม่ใช่เด็กมันชาติไหนก็ไม่รู้สะสมมาก็นอนตรงนั้นนะมันก็ย้ายมาวันเน้นวันเดียวพอดีอ่ะปกติไม่นอนไม่มีไม่มีบารมีตายนั่นน่ะนะไม่มีระเบิดบารมีน่ะตายที่บากแบบนี้เปลี่ยนไม่ได้ครับที่นี่แล้วค่ะเป็นทําบ้านภูผาโอ้โหถ้าไม่มีบารมีตายขนาดนั้นไม่เหลือหรอกนะใหญ่มากต้องเขื่อนอรันตาอยู่เต็มเอาง่ายปิดเลยลงปุ๋ยอ่ะจะไปรอบจะไปรอบบันไดจะไปรอบจะไปแล้วบันไดใหม่ครับพ่อท่านฮะบันไดจะไปบันไดบันไดก้นหอยไปรอบไปอะไรตัวนั้นตัวโน้นเรามาเลื่อนตัวนั้นเราเลื่อนไปฮะนั่นแหละจะขึ้นไปโนเป็นโนนี่แหละเออเดินขึ้นไปนี่อ่ะนี่ไงจะต้องระวังทำไมบันไดก็ทำแข็งแรง
วังจะก้าวพลาดเฮ้ยเฮ้ยบันไดนี่เดินดีไอ้เขาว่าคุยไงมาตรฐานมันที่คุณพลาดเธอยังไงดูได้จะปลอดภัยกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนี่บันไดแบบนี้ไม่มีรูออกเนี่ยโทรเข้าไปเลยเนี่ยขึ้นมาตรงห้องสมุนแป๊บเลยยินไหนแล้วพี่โนไงพี่โนห้องนอนครับฮะอ้าวนี่ห้องนี่ห้องหนังสือห้องหนังสือโอ้หนังสือห้องเรียนนี่มนต์ใส่ได้ค่ะมนต์ใส่ได้ใส่แล้วอ้าวถ้าทำไมกินกระเจ้าเป็นล็อกแล้วเฮ้ยกินกระเจ้าหมดเว้ยนี่ไงเปิดอยู่เนี่ยนี่ห้องเรียนเด็กๆไว้ตรงไหนผมบอกว่าอยู่เดินเข้าไปดูโอ้ยยังไม่มีม้ามาแล้วโอ้พื้นพื้นไม่มีคนมาถูเลยอ่ะสอเลยแล้วก็ทำไมมาโอ้ยพื้นเก่าโอ้ยหน้าตายังไม่เปลี่ยนแปลงล็อกโอ้ยหยุดแล้วนัดบุญเลยไม่เขาล็อกตลกมากเลยอ่ะเพื่อนไม่ได้เพราะท่านเขาล็อกไว้เอาไปถนนนะครับเป็นเงินเออโอ้โหเพื่อนเก่ายังไม่เปลี่ยนแปลงเลยเว้ยมา50ปีกี่ปีแล้วครับ50กว่าปีแล้วกี่ปีแล้วพอได้อีกอ่ะเออมันมีเสียงอีกเหรอเสียงว่าจะเตี้ยงละเสียงไม่ใช่ดีน้องๆแดนเปโนเนี่ยนะคะไม่แดนเปโนยาวมันแต่น้องๆไงเสียงไม่ดีละแต่จะตั้งมากเลยแล้วแป้งได้ดินได้เก็บเส้นได้ด้วยนี่บอดละตัวนี้บอดละนี่ก็บอดครับครับที่นี่เป็นงาไหมครับเออนะนี่สามตัวนี่บอดเลยอันนี้บอนมันจะดีเกินนี่ลงไปข้างล่างโอ้เกิดใครมีนี้หรูอย่างนี้โอ้โหไม่ธรรมดานะมีเปียโนอ่ะมันเป็นมีกระตังพอสมควรนะแค่ต่อไปโอ้ยบอนเยอะเสียนี่คือบอนมันเป็นแผงนี่นั่นก็เคาะโอ้จะซ่อมมาซ่อมกันใหญ่เลยเนี่ยเหยียบได้เหรอเหยียบได้เหยียบเหยียบให้มันเป็นอะไรฮะมีตัวเดียวอาตมามีตัวเดียวชีวิตเป็นโนมีตัวเดียวซื้อตัวนี้ก็ตัวนี้ถึง60ปียังถึงอยู่ก็อาตมาจากมันมาก็50กว่าปีมาอยู่ในบ้านก็ต้องเป็น10ปีเป็น10ปีหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเป็นของอะไรครับนะเป็นยี่ห้ออะไรครับตัวนี้มันก็ของไม่รู้สิไม่มีเขียนบอกไว้เหรอยี่ห้อมีอยู่นี่ครับจะมีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยครับน่าจับนะที่ผมจอน่าจะมีชิ้นละนึงมีแล้วก็ยังไม่ผ่านไม่หรอกจุกมันมีข้างหลังข้างหลังมันต้องมีข้างหลังในป้ายก็เปิดออกแล้วข้างหลังมันจะมีมันเหมือนหลุดไปนะคะมันเหมือนหลุดไปเออเปิดดีแล้วนี่
ขาเรียกเครื่องสายตัวนี้เครื่องสายต้องมีช่างมาตั้งใช่ตั้งมาช่างเอ้ยนี่ภาษาอังกฤษอยู่นี่ครับท่านซื้อมาเท่าไหร่คะไม่รู้จำไม่ได้ก็โอ้ยเงินสมัยนู้นก็สมัยนี้เงินกันหรอ Ningston and Weston นี่ๆอยู่นี่อีกตัวนึงนี่ London นี่ไง ES is the โอ้นี่ตัวมันอยู่นี่ตัวไอ้นั่นมันอยู่นี่มันค้างอยู่นี่ Established Established นั่นแหละเขาต้องมาซ่อมนี่ครับทำปี1958ครับ Established ก็ต้องดึงคืนมาได้นั่นแหละตายี่ห้อมันอยู่ตรงนั้นนะฮะเอาไปใส่นั้นไปใส่สปริงมันหยิกเกินมันไม่เอาไปใส่สปริงแค่นั้นเองดูยี่ห้อมันก็โอ้ยพี่อาร์บอกว่ามันใกล้เข้าเตาลมป่วยละโอ้มันคู่กันด้วยโอ้ Masterpiece โอ้ยเขายี่ก็เก่ามากไม่ใช่ของเดิมหรอคะไม่เดิมไอ้เปิดไอ้ฟิวนี่พ้นเทรดมาร์กอ๋อไอ้ขาไอ้ตัวมันคงเดิมแต่ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่มันมีเบาะไอ้นี่มันไม่มีเบาะแล้วนำเบาะใหม่ได้ตะกร้าตัวเดิมมันมีเบาะนี่ไม่มีเบาะแล้วเนี่ยโอ้ผมนึกว่าอันใหญ่นั่งนึกว่าอันใหญ่อันนี้เปียกเองพอดีข้างเลยอ่ะเขาใช้สปริงมันเป็นสปริงเรียนโอ้จะต้องซ่อมเราซ่อมกันขนาดมากเลยเนี่ยค่าซ่อมเป็นแสนนะเนี่ยโอ้มันยังมีสัญญาจำโน้ตจำอะไรได้นี่เนี่ยเป็นเพลงอยู่แล้วซ่อมกันอย่างขนานหนักเลยที่จะซ่อมซ่อมมาซื้อเป็นโนมันจริงๆผมว่าไม่น่าไม่ไม่จริงไม่น่าจะถึงแสนนะครับถึงน่าจะอยู่อาจจะถึงวัสดุมันเพราะเดี๋ยวนี้มันมีวัสดุทดแทนอยู่อ๋อมันเอาไม้มาตีสายกันเองลองสิลองบอกช่างก็ดูจริงมันเหมือนสายกีตาร์ช่างเข้ามาซ่อมช่างเข้ามาประเมินเสียงซ่อมขึ้นมาก็สิมีตัวที่มันค้างๆครับมันซ่อมได้โอ้ไปซื้อใหม่มันก็ตั้งหลายแสนมันไม่ดังเพราะมันค้างเฉยอันนี้เป็นของเก่าด้วยราคามันจะดีตรงที่ของเก่าด้วยมันเป็นของเก่ามันค้างเฉยขัดได้แล้วล่ะได้ขัดได้เอาไอ้ขัดเจ้ายาสีฟันนะครับโอ้สายมันนั้นไปหลายอันสายมันขาดไปหลายอันนั่นแหละเขาต้องเลื้อข้างหลังเปิดออกมาแล้วก็เอามาเป่าฝุ่นเป่าอะไรต่ออะไรล้างดีๆแล้วก็ถึงมาใส่สายซ่อมโอ้เนี่ยซ่อมไปเลยให้ไปเลยเป็นแสนค่าซ่อมใช้ได้อยู่เราซื้อเนี่ยราคามันก็ธรรมดามันราคามันขนาดนี้มันก็คงออกงานอโศกไม่รู้จะเท่าไหร่ไม่รู้นะเดี๋ยวอโศกเลิกปีหน้าแต่มันมีแล้วเป็นโนเก่าให้รับซ่อมเลยแสนเดียวให้มีเจ้าใหม่ให้ม่อนไปฝึกมาเขาออกงานอโศกเลิกปีหน้าครับบีก่อนจะย่ำไปย่ำมาขาดเป็นเส้นๆเลยดูครับมันขาดเป็นเส้นนี่เขาต้องค่อยๆทำคนตาบอดซ่อมดีคนตาดีซ่อมไม่ดีคนตาดีไม่เคยซ่อมมันไม่ดีโอ้ยเนี่ยยังแข็งแรงปึกปักเนี่ยยังซ่อมไว้แล้วก็โอ้โหใช้งานไม่เหมือนตะข่ายอะไรมันดักยุงไว้ดักแทงให้เสียให้เสียมันออกถ้ามันมีอะไรปกปิดไปหมดมันก็เสียไม่ออกเอาไปเอามาก็มาใช้ละมาสะสมต้นกินปุ๋ยนี่ดีมันมาเลยมันน่าจะหายไปเป็นมันเงินที่มันจับมาหาเราเลยโอ้ไปแล้วมันติดหลัง
่ามีแบบจำได้ไหมเผื่อซ่อนตังค์ซ่อนอะไรไว้แค่ไหนเผื่อซ่อนตังค์ไว้ในเปียโนสมัยนั้นไม่ได้ซ่อนคนที่เขารับไปดูอาจจะต้องคนมีภรรยาจะซ่อนตังค์ซ่อนสร้อยทองสิบบาทคนไม่มีเงินไม่ซ่อนกันหรอกรู้ไหมไม่ซ่อนแสดงว่าเขตเนี่ยเคยซ่อนในจอยนั่นซ่อนจมอยผมน่ะไม่มีจะซ่อนต้นแรงตัวนี้กำลังมาอยู่ข้างบนคนเข้ามาในป้ามาเจอพญาแรกนี่ก็อลังการแล้วเพราะสัมผัสแรกของข้ารับรองมาเจอพญาแรกได้บอกว่าโลหะนะเนี่ยไม่ใช่ปูนนะมาข้อดูสิไอ้ปูนปั้นนะบอกโลหะรอนะโอ้โหรับรองไม่เชื่อก็หัวโขกอลังการตกลงบินนี่เขามาวางเท่าไหร่เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่ไหนตัวนี้โอ้ยไม่ได้มันไม่ได้รวมอ๋อเปียโนบางทีละไอ้นั่นมันไม่ได้รวมได้ๆๆอ้าวตรงนี้ครับราคาหลายล้านตัวนี้หลายล้านตรงนี้ราคาประเมินสิหลายล้านอยู่ที่โรงไม่ได้ประเมินมันไม่ได้รวมมันหลายเป็นงวดทีละหลายแสนนะพยาธิมันรวมแล้วมันไม่ได้ค่าแรงค่าท้องค่าอะไรทำไปมันไม่ได้รวมเงินหรอกหลายล้านไม่ได้ทำก็สองล้านตัวนี้จริงขนาดคนเป่าเป็นนอเก่าก็พันห้าสิบแต่ค่าทองเหลืองมันก็ถึงแล้วแต่ร้อนแต่ที่นี่มีที่นกเจ้าอย่างลานหลงฟ้าก็ยังน่าสนใจที่นี่มีนกกวนมีที่เต้นไม่อันนั้นต้องดูกลมที่น่าสนใจสิงเรานี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะท่านนายท่านคุยกับท่านเมื่อกี้ท่านบอกกับท่านธรรมดาตัวหนึ่งเป็นแสนครับก็ไม่ตัวหนึ่งเป็นหลายพันก็เป็นหลายแสนก็ธรรมดาเราหล่อเองจริงๆตัวนี้เราทำเองเนี่ยค่าลงค่าทองคนต้องเป็นนออยู่ตัวละคือเปียโนเพราะท่านเนี่ยคือพระท่านมีโอ้ยไม่ได้เราตอยังไม่ต่ำกว่าห้าแสนก็มาหาพระท่านว่าแต่จะเหยียบล้านท่านก็ขายกันเลยราคาสุดสิ้นเรารอเองเนี่ยเฉพาะค่าทองค่าแล้วรอเองก็ใช้ทีนั้นถ้าหาให้ก็ดีทองแสนห้าเหมือนจำได้ว่าสองแสนทองแสนห้าค่าทองค่ามารอเองเนี่ยเราชอบมาต่างทองแสนห้าทุนแต่เฉพาะทองเราชอบมาต่างคนโอเคโอเคก็สวยด้วยสิ่งคนนี้สวยแต่คนเขายังไม่ค่อยจะเห็นมันยังไม่เกิดจินตนาการมีที่เดียวในโลกมันมีเยอะเกินไปแต่ฮะมันก็ไม่เลยทำให้ดูมันมีดาบดีมันมีสิงพจสิงกับราชสิงมันมีพจสิงกับราชสิงพจสิงมันมีงวงมันมีงวงช้างหอนสิงมันเหมือนกับมันอาจจะต้องมีฐานขึ้นมันใช่มันไม่เท่มันมาเตี้ยไปมันมีฐานเด่นๆหน่อยนะมันจะสวยขึ้นมาอีกระดับนึงใช่แล้วประจำตามจุดไงใช่มะม่วงมะม่วงหิมพานต์คนละเรื่องปลาหิมพานต์ไอ้นี่มันยังไม่เสร็จทั้งนั้นยังไม่ได้ติดเลยบ่ที่เขาติดไปฟื้นไปอัลลอมข้างหน้าอันนี้ก็จะต้องให้เขาทำลายติดทีมต้องให้เต็มที่เลยแรงนี่ดูไกลเหมือนสัญลักษณ์ของหน่วยพ่อผมมันจะเป็นอะไรนะก็หน่วยของเรานี่แหละพญาแรงหน่วยไฟแรงไงเธอไฟแรงของเธอยังไม่ได้ทำงานเลยอ่ะไปดูกองอากาศครับคล้ายๆอย่างนี้มันหลายหน่วยใช่เนี่ยฮันุมานนี่ก็ไม่รู้จะขึ้นไม่ขึ้นเราก็ไม่รู้ได้ก็ไม่อยากจะไปเด้งเขาฮันุมานเขากำลังทำอยู่นะครับนั่นแหละเนี่ยฮันุมานหุ่นวางได้แต่ตอนนี้สิกามาใช้ฮันุมานนั่งแท่นแล้วไปนู่นเลยนี่ไงเขากำลังทำไมเป็นสีแดงแล้วมีคนมาบิดไปครับกำลังจะสุกบิดแปลว่าบิดยักษ์กระบาดบิดออกมาที่พันสีเหลืองผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวมีอยู่เนี่ยนี่ทีนี้ทหารแล้วรู้เลยเขตเนี่ยนอนลงพุงเขตเนี่ยมันไม่รู้มันอยู่ถ้ามันหายแสดงว่าเขตรู้แล้วมันหายนี่แสดงว่าเขตแน่นอนเลยนี่คือนี่ใครมาเอาเนี่ยผมรับเลยเนี่ยมันออกแล้วไอ้อย่างนี้แดงเลยกำลังจะพร้อมเนี่ยพร้อมใจติดเนี่ยไอ้อย่างนี้พันกินสดไหมครับท่าน
กินแห้งไปลองไปดูลองชิมดูดิต้นโน้นยังไม่ออกอ่ะอันนั้นยังไม่ไม่รู้เพศหรือเปล่าต้นโน้นเอาก็ไม่รู้ดิก็เห็นมันบางลงอ่ะปกติมันหนาวันนี้ไงอะไรแม่อดใจไม่ได้ถึงขนาดนั้นเลยจะได้เป็นคนชิมได้เลยเขาอยู่ในนี้อินซีครับแต่อินซีกับแร้งเป็นวงวงยากเตี้ยแร้งจะเป็นวงสูงกว่าด้วยซ้ำไงถ้าเทียบกับอินซีแร้งมันอยู่สูงกว่าอินซีเห็นไหมถ้าพวกเขาขึ้นเนี่ยจะจองข้างข้างนะไรเตอร์อะไรอ่ะข้างไฟอ่ะให้เจ็บระบบไฟท่านจะทำอะไรเดี๋ยวกันรู้เหลืองเหรอคะทำไมในข้าวลำเจ็ดหนึ่งเขาจะเรียกภูเขาทองเลยนะคะท่านบอกไม่ฝนเนี่ยเพราะอะไรก็ไม่รู้เลย